วนของการทำท่านั้นก็จะหายไปคะแนนก็จะหายไปด้วยนะคะและในส่วนของคณะกรรมการที่ตัดคะแนนก็ตัดด้วยเช่นเดียวกันเช่นในส่วนของท่าการต่อเชื่อมท่านะคะคือที่เราเรียกว่าคอนเนคชันหรือการเชื่อมต่อของร่างกายและเพลงก็คือพอเราไม่ได้ทำอุปกรณ์เรายืนแกะอย่างเงี้ยนะคะเพลงมันเล่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการต่อเชื่อมท่าของท่าร่างกายอุปกรณ์โดนตัดแล้วก็การเข้ากับเพลงก็ถูกตัดคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของคณะกรรมการที่ตัดคะแนนในการต่อเชื่อมท่าแล้วก็เพลงนะคะจะเป็น execution ของลำดับที่1และ2ค่ะโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนักกีฬาลำดับที่7นะคะในอุปกรณ์ริบบิ้นนะคะเด็กหญิงณัฐชนโสพลวชิราภรณ์จากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับน้องณัฐชนนะคะก็ไม่มีหล่นที่เป็นจุดสำคัญที่จะให้โดนตัดคะแนนในจุดใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจะมีแบบว่าติดปลายเท้าบ้างนะคะหรือว่าแบบพันตัวบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งไม่ได้ขัดขวางการแสดงมากนักนะคะเพราะฉะนั้นของการคะแนนก็ไม่น่าจะโดนตัดเยอะนะคะในส่วนตรงจุดนี้